ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้ก็มาตอบคำถามกันต่อเลยนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับคุณเจนจีราเกิดวันที่5เดือน3ปี34นะครับ 22.59 นะปฏิทินตรงกับวันอังคารโอกาสที่จะมีบุตรตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง25นะจริงๆแล้วย่าง26ก็มีเกณฑ์แต่กลัวหลุดนะก็คงจะให้ปล่อยหลังมีนาไปแล้วเนี่ย ก็ว่ากันตามธรรมชาติยังไม่เชียร์ให้ลงทุนแต่ถามว่ามีโอกาสไม่มีแต่ดูแลสุขภาพคันให้ดีแล้วก็หลังวันเกิดเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ10ตัวปรึกษาคุณหมอใกล้ชิดนะครับเพราะว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันโยงมรณะโอกาสที่จะมีน้องก็อาจจะยากหน่อยส่วนในเรื่องของสุขภาพนะ2ทางครับจันทร์กับพุธเสียก็ทายก่อนช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็พวกไมเกรนอีกกลุ่มนึงฮะทางเดินอาหารเบาหวานซีสต่อมน้ำเหลืองที่สีดวงพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดปัญหาในระยะยาวนะครับจ้ะต่อเลยครับคุณสุพจน์เกิดวันที่22กรกฎาคม08เวลา4ทุ่มการเงินการงานเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง51ห่วงจริงๆคือเข้าย่าง52กัมมะเป็นกาลีนะครับดาวการเงินก็ขออภัยกาลีจี้ไปที่เรือนกัมมะซึ่งดาวการเงินก็เป็นกาลีก็หลังวันเกิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีทั้ง2เรื่องนะฉะนั้นก็จากนี้ไปก่อนจะถึงเดือนเกิดก็หาทางหนีทีไล่นะครับไว้บ้างเพราะว่าเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆก็พอจะมีนะของคุณในตอนนี้ย่าง51ด้วย ก็อย่างนี้ฮะทำบุญน้ำมันตะเกียงนะจะเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นการทำทานกับเด็กเล็กครับต่อเลยครับ23กุมภา25เวลา3ทุ่มเสียคนรักไปจะได้กลับมาหรือไม่ก็ลำบากครับนะลำบากครับโดยเฉพาะถ้ายิ่งเลยผ่านมันเกิดไปแล้วเนี่ยถึงจะกลับมาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องราวเดิมๆอีกนะก็พื้นชะตานี้ถ้าถามผมของคุณเนี่ยอังคารเสาโยงมรณะสัมพันธ์ถึงจันทร์เสาคู่แตกหักคู่พัดพรากก็ชีวิตนี้จริงๆแล้วถ้าอยู่คนเดียวแล้วดีกว่านะอย่าเซนะฟังให้ดีอย่าเซนะถ้ารู้สึกเหงาหรือว่าแบบไม่อยากให้มีคู่เพียงเพราะว่าเราไม่มีคู่โดยเฉพาะในช่วงย่าง35ที่กำลังจะมาถึงจะมีคนเข้ามาแต่มีโอกาสจะทุกข์มากกว่าสุขครับหมดเวลาขอบคุณทุก SMS นะครับมาถึงในเรื่องของ จดหมายวันนี้เป็นตามลำดับทางอีเมลนะครับคุณสุขเกิดวันที่11กรกฎาคม13เวลา 2:13 นาทีปฏิทินตรงกับวันเดี๋ยวก่อนนะอันนี้บอกฟ้าสว่างเป็นเสาเดี๋ยวไล่กันใหม่11กรกฎาคม13เนี่ยปฏิทินตรงกับวันเสาอยู่แล้วแต่เกิด 2:13 ฟ้าสว่างเป็นเสาอ่ะอันนี้ยังอนุโลมคือคุณแปลงวันมาให้ผมอ่ะแต่คุณเขียนกำกับมาด้วยในวันสากลฉะนั้นวันศุกร์ก็เป็นคนยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ถามในเรื่องของการเงินงานสุขภาพหนี้สินหนี้เนี่ยนะตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วนะผมให้คุณดูดีๆจนถึงย่าง47พ้นย่าง47ไปแล้วจึงจะดีขึ้นแต่ย่าง47ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยของจริงงานด้วยระวังมีปัญหาโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับและสภาพคล่องก็มีโอกาสจะเหนื่อยยากเพิ่มมากขึ้นคือความจริงอ่ะย่าง48ก็ใช่ว่าจะโปร่งนะเพียงแต่ว่ากันปีทีละปีนะจะได้ไม่ทุกข์หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหาโอกาสซื้อข้าวสารถวายวัดทำสักเดือนละครั้งก็ได้นะแล้วก็ควรที่จะหาของคุณเหมือนกันนะให้หาหยกมาสวมใส่นะอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะทายทักในเรื่องของอายุย่างที่กำลังจะเปลี่ยนในช่วงกลางปีนี้นะเหนื่อยหน่อยอีกประมาณปี2ปีข้างหน้านะครับส่วนการทำบุญเสริมก็บอกไปแล้วตอนนี้มาส่วนในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับก็จะนำวันมงคลมาฝากกันในช่วง ปลายเดือนครับเกี่ยวต้นเดือนวันพรุ่งนี้ครับพุธที่23ประกอบการมงคลในทุกประเภทไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 8:01 น.ถึง 8:30 น.
แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่25ครับวันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่28ครับวันนี้มีเงื่อนไขก็คือเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเพราะอัคคณิโรธตกนะแต่ที่เหลือประกอบการมงคลได้เพราะวันนี้เป็นทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:31 นถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยในช่วงต้นเดือนนะครับต้นเดือนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็สามารถประกอบการมงคลได้แต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยวันมงคลน้อยหน่อยมกราคมก็คือวันที่11นะครับมกรา2559วันนี้เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากเป็นวันจมแล้วก็อัคคณิโรธตกทางน้ำด้วยแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:31 นถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคำถามขอบคุณสำหรับทุกสายขอบคุณสำหรับทุก SMS นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีสดๆแบบนี้ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ8:30 นถึง10:00 นหรือใครอยากจะไปดูซ้ำทุกรายการของทางสถานีนะครับก็เข้าไปได้ที่ YouTube Miracle Channel Wak TV Thailand นะครับและก่อนจะจากกันในวันนี้ก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยครับฝนที่ตกหนักแค่ไหนก็ยังมีวันหยุดความทุกข์ที่เราคิดว่ามันหนักที่สุดเมื่อถึงเวลามันก็จะออกไปจากชีวิตเราเช่นกันวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ